มคะลารายการวันนี้จะพาไปดูภาพภาพหนึ่งนะคะที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันบอกว่ามีสาว LGBTQ คนหนึ่งชอบไปวิ่งไปขอเงินคนอยู่กลางถนนพระราม2นี่ค่ะแบบนี้แล้วคือกลายเป็นว่ามันก็อันตรายเนาะรถก็ต้องคอยหลบอย่างนี้เลยนะคะกลางถนนแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือรถติดคนที่ให้ข้อมูลบอกว่าเกิดที่ถนนพระราม2ย่านแสมดำกาญจนาภิเษกแล้วจะมาอย่างเงี้ย6โมงเย็นถึงเกือบ1ทุ่มทุกวันก่อนหน้านี้เคยไปแถวห้วยขวางรัชดาพระราม9มาแล้วแล้วเลือกรับเฉพาะเงิน100บาทเท่านั้นให้20อย่างเงี้ยไม่เอาทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูทั้งวันเลยค่ะนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าไม่เจอถามตำรวจสน.แสมดำบอกไม่เคยมีใครมาแจ้งความนะแต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ยังเป็นปริศนาอยู่จริงๆเกิดขึ้นที่ไหนแต่คลิปเนี่ยก็อยู่กลางถนนจริงๆนะคะอ่ะก็ช่วยกันดูแล้วกันอันตรายนะคะลา